สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร022057250เขาก็ตั้งใจอยู่แล้วตอนนี้ก็คงจะชนวนเขาจะถล่มอเมริกาหรือถล่มอังกฤษนะครับเพราะถือว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ประกาศจะแก้แค้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นเกรงว่าเฮ้ยจะขยายแต่อย่าลืมนะครับการจะถล่มนั้นไม่ใช่ของง่ายนะเพราะอเมริกาก็มีอะไรครับกองกำลังนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าในกรณีขึ้นมาอยู่ตรงนั้นเป็นของของง่ายนะและอย่างหนึ่งสิ่งที่อเมริกาทำนะครับก็ลดพลังของคูติลงไปได้ระดับหนึ่งเราจะเห็นว่า 2-3 วันนี้นะครับไม่เหมือนตอนแรกๆมีมาเกือบทุกวันเลยแต่อันนี้ต้องยอมรับว่าทางคูติก็คงกำลังมองนะครับว่าจะต่อกรกับอเมริกาเป็นยังไงบ้างแต่คูติเนี่ยเป็นกองกำลังที่ประมาทไม่ได้เพราะคูตินะฮะเป็นกองกำลังซึ่งเขาเรียกว่า battle hardenedเป็นกองกำลังที่เผชิญกับสงครามจนกระทั่งโอ้โหเก่งและเหนียวแน่นมากคิดดูนะตั้งแต่2014น่ะนะครับเขาสามารถที่จะนะครับมีกองกำลังต่อสู้กับซาอุดิอาระเบียเพราะซาอุดิอาระเบียสนับสนุนรัฐบาลพวกฮุติเหมือนกับเป็นกบฏในเยเมนตอนหลังสามารถยึดเมืองหลวงของเยเมนได้คือซานานะครับแล้วก็อะไรครับฮุตทางด้านซาอุดิอาระเบียก็สนับสนุนรัฐบาลเยเมนถล่มแล้วถล่มอีกปรากฏไม่สามารถทำให้ฮุติเนี่ยนะครับแย่ได้ยิ่งกว่านั้นฮุติยังสามารถใช้อะไรครับโดรนเนี่ยเล่นงานนะครับทางด้านของอะไรครับทางด้านอะไรครับที่ผลิตเขาเรียกอะไรน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันนะครับในซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียตอนนั้นยั่วมากอเมริกาเงียบเลยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรตรงนั้นเพราะซาอุดิอาระเบียพูดง่ายนะครับก็เกรงนะครับเพราะในงานนี้สังเกตดูซาอุดิอาระเบียไม่กล้าร่วมสังคกรรมเลยกับอเมริกาแล้วก็ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าทางด้านซาอุดิอาระเบียนั้นมองว่าไม่อยากให้สถานการณ์น่ะลามปามจริงๆลึกๆเขาก็ชอบนะฮะที่จะเล่นอะไรครับทางด้านของฮุตติแต่ในแง่หนึ่งเขาก็กลัวเพราะทางด้านนี้ถ้าเขาเข้าร่วมเมื่อไหร่เขาก็ตกเป็นเป้าของฮุตตินะครับในกรณีนี้กับที่2เขากำลังเจรจากับกลุ่มฮุตติว่าจะพยายามหาทางสงบศึกในเรื่องของอะไรครับในประเทศเยเมนนะครับซึ่งก็นะก็ดำเนินไปได้เพราะฉะนั้นเลยทำให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่ได้ร่วมกับอเมริกาแถมยังบอกเฮ้ยขอให้อย่าให้มันมีเอสคาเลตอย่าให้มันมีความตึงเครียดมากขึ้นเลยเพราะฉะนั้นอเมริกานะจึงอยู่ในฐานะที่พูดง่ายเล่นกับพันธมิตรนะครับซึ่งก็มีขอบเขตจำกัดในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพันธมิตรหลายอันนะถ้ามาถึงจุดหนึ่งแรงกดดันทางด้านของกองเหลือเนี่ยมันกระทบกับประเทศเยอะแยะมากอ่ะเพราะประเทศเหล่านี้ถึงจุดหนึ่งมันก็คงต้องแสดงบทบาทมากขึ้นแต่ขณะนี้นะครับแม้กระทั่งจีนก็ถูกกระทบแต่จีนก็ไม่อยากจะแสดงบทบาทเพราะไม่ต้องการที่จะทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นอยู่คนละข้างกับทางด้านฮุติแต่ตัวเขาเองก็ถูกกระทบนะค่าของค่าครับค่าระวางค่าต่างๆก็สูงขึ้นมาเยอะเพราะตอนนี้ก็เลยปล่อยให้อเมริกากับทางด้านอังกฤษกับบางประเทศนะครับที่อยู่ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ต้องมาดูว่าทางด้านฮุติเนี่ยที่ประกาศแก้แค้นจะมีความสามารถในการเล่นงานแล้วก็อเมริกาจะตอบโต้อย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ในสถานการณ์ก็คงจะขยายวงมากขึ้นแต่ขยายวงมากขึ้นกว่าจะเป็น2นั่นหมายความว่าลบกันจริงๆบุกเข้ามาตรงนั้นแล้วก็ทางด้านนี้อเมริกาทางด้านทางอะไรอิสราเอลบุกเข้าไปที่เลบานอนทางด้านลบกันเหมือนที่ฮามาสบุกเข้ามาตรงนี้นั่นลบกันจริงๆแล้วนะพอเข้าไปบุกในนั้นเลยอันนี้เพียงแต่ชนกันไปชนกันมานะครับอเมริกาเพียงแต่ว่าไอ้ฮุติเนี่ยมาถึงจุดเตือนฮุติหลายครั้งให้คุณอย่ามาเพราะเตือนไม่ได้ผลตอนนี้เลยบุกแต่บุกเล่นงานเฉพาะตรงไหนครับไม่ได้เล่นงานฐานทัพใหญ่บุกเล่นงานเฉพาะไอ้ตรงบริเวณที่มีที่ตั้งของไอ้เกาะไอ้อะไรกองกำลังแล้วก็ทางด้านอะไรอาวุธแล้วก็ทำลายถล่มอาวุธเพื่อที่จะอะไรครับทำให้ความสามารถในการที่จะเล่นโดรนแรงลดน้อยลงไปเพราะอเมริกาเขาก็บอกนะครับว่าเฮ้ยเขาก็ได้ผลในระดับหนึ่งซึ่งเราก็ฟังหูไว้หูเพราะพวกนี้เราก็เชื่อใครไม่ได้แต่สิ่งที่จะเป็นตัววัดที่เขาบอกดูซิว่าไอ้ที่ผ่านที่หลังจากเนี้ยทางด้านฮุติเนี่ยมีการอะไรครับเล่นงานโดรนเพิ่มขึ้นไหมซึ่งขณะนี้เราจะเห็นว่า 2-3 วันเนี่ยชักเงียบๆต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่ามันมีผลกระทบแน่แต่ขณะเดียวกันความเข้มแข็งของฮุติยังมีอยู่ในระดับหนึ่งเพราะจะถามว่าจะใช้ความเข้มแข็งนี้จะเล่นงานอเมริกาได้ในลักษณะไหนแต่ก็ประกาศว่าต้องล้างแค้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องจับตามองอุณหภูมิในตะวันออกกลางยังเป็นอุณหภูมิที่ยังมีความร้อนแรงอยู่ครับ